เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวคราวในเรื่องของการปรับในเรื่องของความเร็วรถนะครับวันนี้กรมทางหลวงเขาเตรียมที่จะปรับปรุงถนนในการรองรับนะครับสำหรับการขับรถในความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยเขาจะนำร่องในสายเอเชียนะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2563นะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายสราวุธทรงศิริไลอธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยนะครับว่าในปีงบประมาณ2563จะเร่งดำเนินการให้ถนน4ช่องจราจรขึ้นไปใช้ความเร็วได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจากการสำรวจนะครับสามารถดำเนินการได้252กิโลเมตรโดยนำร่องทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32นะครับทล32สายบางปะอินแยกหลวงพ่อโอจังหวัดชัยนาทหรือสายเอเชียนะครับระยะทางรวม150กิโลเมตรเริ่มทันที50กิโลเมตรโดยจะต้องดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจรปรับปรุงจุดกลับรถต่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าใช้งบประมาณ600ล้านบาทส่วนที่เหลือ100กิโลเมตรนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2564นะครับนายสราวุธกล่าวต่อนะครับว่าทั้งนี้เนี่ยเมื่อปรับปรุงเส้นทางเสร็จแล้วจะทำให้รถสามารถวิ่งได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเลนขวาสุดมากกว่าที่กฎหมายกำหนด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อแก้ปัญหาจราจรในเส้นทางหลักโดยจะต้องมีการออกประกาศกระทรวงพระราชบัญญัติทางหลวงเพื่อให้สามารถใช้ความเร็วเพิ่มเติมเพราะเดิมเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดจะให้รถใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉพาะสายมอเตอร์เวย์เท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังมีแผนปรับปรุงให้สามารถใช้ความเร็วในทางหลวงหมายเลข1ทางหลวงหมายเลข2และทางหลวงหมายเลข4นะครับในระยะต่อไปนะครับส่วนทางหลวงหมายเลข3ยังไม่เหมาะสมที่จะเพิ่มความเร็วเนื่องจากมีชุมชนหนาแน่นและมีงานก่อสร้างในบางส่วนนะครับครับและนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงนะครับในการที่จะปรับปรุงถนนเพื่อรองรับในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้รถสามารถใช้ความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ